with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่8พฤษภาคม2023ซีรีส์ Mastermind เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนวันที่4เราคือนักเทศเรากำลังอยู่ในโลกที่ทรัพยากรแห่งความรู้มีไม่จำกัดทั้งหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนที่สร้างแรงบันดาลใจคำเทศนาที่ชี้ให้เราเข้าใจชีวิตหรือแม้กระทั่งพอดแคสต์ที่หนุนใจเราในทุกวันทรัพยากรทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ใกล้เราเพียงแค่ปลายนิ้วมือภายในโทรศัพท์มือถือของเราเท่านั้นเองแต่อย่างนั้นก็มีหลายช่วงเวลาที่ปัญหาถาโถมเข้ามาอย่างไม่คาดฝันในขณะที่มือของเราไร้ซึ่งอาวุธเรายังไม่พร้อมและพายุก็พัดเราให้ล้มลงคำถามมากมายผุดขึ้นมาในหัวแต่คำตอบนั้นกลับเงียบสนิทหลายครั้งในสถานการณ์ที่ความเจ็บปวดกรีดร้องดังกลบเสียงแห่งความเชื่อความกลัวรัดเราไว้แน่นจนแม้เพียงการหายใจก็เป็นเรื่องยากในชีวิตแต่ในช่วงวินาทีที่ความคิดของเราเริ่มเตลิดไปไกลจงจำไว้ว่าเราเองเป็นนักเทศคนหนึ่งผู้เขียนสดุดีสำรวจภายในใจของตนและกล่าวในสดุดีบทที่42ข้อ5ว่าจิตใจของข้าเอ๋ยไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเช่นเดียวกับผู้เขียนสดุดีเราเองก็ได้รับการเสริมกำลังจากพระวิญญาณที่จะสำรวจจิตใจและเทศน์ให้ตัวเราเองฟังได้แต่อย่างไรก็ตามคำเทศนาของเราจะเป็นคำเทศนาที่ดีได้นั้นต้องอาศัยการเตรียมตัวการจะเตือนตัวเองให้ระลึกถึงความจริงของพระเจ้าได้นั้นเราเองก็จำเป็นต้องรู้จักความจริงนั้นและพูดด้วยความจริงจากพระคำของพระเจ้าเสียก่อนเมื่อเราสับสนจงรู้ว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราและทางของพระองค์ก็ไม่ใช่ทางของเราอิสยาห์บทที่55ข้อ8แต่เราเลือกที่จะวางใจในพระองค์ไม่ใช่ในความเข้าใจอันจำกัดของเราเองสุภาษิตบทที่3ข้อ5หรือเราอาจคิดวางแผนบางอย่างแต่ในท้ายที่สุดแล้วแผนการของพระเจ้าเท่านั้นที่จะครอบครองอยู่สุภาษิตบทที่19ข้อ21เมื่อเราล้มเหลวโดยพระคุณพระเจ้าเท่านั้นเราจึงรอดไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำหรือไม่ได้ทำเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ที่บนกางเขนพระเยซูได้จ่ายราคาเพื่อความบาปของเราหมดทั้งสิ้นแล้วฮีบรูบทที่9ข้อ12และขอบพระคุณที่ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ทำงานและสำแดงชัดเจนในความอ่อนแอของเรา2โครินธ์บทที่12ข้อ9เมื่อเรากลัวพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานวิญญาณแห่งความกลัวให้เรา2ทิโมธีบทที่1ข้อ7เราจึงวางความกังวลที่มีไว้ที่พระองค์ได้เพราะพระองค์ทรงห่วงใยเรา1เปโตรบทที่5ข้อ7พระเยซูตรัสว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วยอห์นบทที่16ข้อ33และพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราสดุดีบทที่62ข้อ7หากเรายังคิดว่าเราดีไม่พอที่จะเทศนาสั่งสอนตัวเองลองคิดทบทวนใหม่อีกครั้งพวกสาวกของพระเยซูเองก็เป็นคนธรรมดาที่ครั้งหนึ่งเคยได้ใช้ชีวิตอยู่กับพระองค์ไม่ต่างอะไรจากเราเองก็ลงลึกในพระคำอย่างเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าได้เพียงแค่ลองถามคำถามยากๆกับตัวเองและย้ำเตือนหัวใจของเราถึงความจริงของพระเยซูจงจำไว้ว่าเราเองเป็นนักเทศคนหนึ่งเพลงค่ำครวญบทที่3ข้อ21ถึง24ข้าพเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวังความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจข้าพเจ้าว่าพระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้หากวันนี้เราต้องการเทศนาเพื่อย้ำเตือนตัวเองถึงความจริงของพระองค์สักหนึ่งข้อความจริงนั้นคือเรื่องอะไรเราจะรู้จักและเก็บสะสมพระคำของพระเจ้าไว้ในชีวิตให้มากขึ้นเพื่อใช้ในยามจำเป็นได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รัก
ขอบคุณพระองค์ที่ทรงย้ำเตือนเราอีกครั้งว่าเราเองมีฤทธิ์อำนาจที่จะหนุนใจตัวเองให้หยัดยืนลุกขึ้นเราสู้กับลมพายุในความคิดของเราได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ระลึกถึงถ้อยคำของพระองค์ที่เราเคยได้อ่านเพื่อเราจะเทศนาและประกาศถ้อยคำของพระองค์แก่ตัวของเราเองได้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน